แททองทานขอบคุณนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาเลสิงคโปร์แห่ยินดีนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 13:19 น.แททองทานขอบคุณนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาเลสิงคโปร์แสดงความยินดีรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ยันพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประเทศเมื่อวันที่19สิงหาคม2567นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ขอบคุณผู้นำ3ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่สมเด็จมหาบวรที่บดีฮุนมาแนทนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาดาโตเซรี่อันวาบินอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ได้แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยโดยนางสาวแพทองทานขอบคุณสำหรับข้อความแสดงความยินดีจากสมเด็จมหาบวรที่บดีฮุนมาแนทซึ่งเป็นข้อความแสดงความยินดีแรกๆจากผู้นำต่างประเทศที่ดิฉันได้รับภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยกับกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เราจะฉลองโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชาในปีหน้าดิฉันจึงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ต่อไปในส่วนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองทานในโอกาสดำรงตำแหน่งสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและเป็นผู้หญิงคนที่สองที่ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดมาเลเซียและไทยต่างเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญและยั่งยืนร่วมกันความสัมพันธ์สร้างขึ้นจากการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่มีมายาวนานและอย่างรากลึกซึ่งการแสวงหาสันติภาพและการพัฒนาร่วมกันในภาคใต้ของไทยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนทั้งสองฝั่งชายแดนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานเพื่อส่งเสริมศักยภาพความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศอย่างเต็มที่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีสำหรับความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติโดยนางสาวแพทองทานขอบคุณคำอวยพรและย้ำว่าไทยและมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานความร่วมมือที่ใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมาในการทำงานของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและนายกรัฐมนตรีอันวาช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก้าวหน้าดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและประชาชนของเราต่อไปขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองทานในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสิงคโปร์และประเทศไทยต่างมีความสัมพันธ์อันยาวนานและหลากหลายมิติซึ่งความสัมพันธ์นี้สร้างขึ้นจากผู้นำรุ่นต่อรุ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตโดยนางสาวแพทองทานขอบคุณคำอวยพรและระบุว่าไทยและสิงคโปร์เป็นมิตรประเทศเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดและในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568หวังว่าจะร่วมงานกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์อย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป
ไบร์ทปรีชญาน้อมรับความผิดพลาดไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วมีภาพหลุดเสียใจและอับอายมากบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 16:10 น.นางเอกสาวไอซ์ปรีชญาน้อมรับความผิดพลาดหลังไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วมีภาพหลุดตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากหลังจากที่มีคลิปของนางเอกสาวไอซ์ปรีชญาว่อนโลกโซเชียลเป็นคลิปขณะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่แล้วลืมปิดไลฟ์สดโดยช่วงที่เธอกำลังถูสบู่ผ้าขนหนูทั้งท่อนบนและล่างเกิดหลุดทำให้คนที่ติดตามไลฟ์สดอยู่บันทึกไว้แล้วนำมาปล่อยในโซเชียลทำเอาแฟนพากันเป็นห่วงนางเอกสาวเพราะกลัวได้รับความเสียหายล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดได้ติดต่อสอบถามไปทางผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวถึงสภาพจิตใจซึ่งก็ได้คำตอบว่าไอฝากขออภัยทุกคนมาณที่นี้และขอความเมตตากรุณาจากทุกท่านช่วยหยุดแชร์หรือเผยแพร่สิ่งนี้ตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากและยอมรับความผิดที่ได้ทำพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของไอซ์ในเรื่องการไลฟ์และการลงคอนเทนต์บนโซเชียลแพลตฟอร์มทักษิณปฏิเสธคดี112ชี้คลิปฝ่ายโจทย์เป็นแผ่นซีดีไม่ใช่ต้นฉบับตรวจสอบที่มาไม่ได้การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 13:11 น.ทักษิณปฏิเสธคดี112ชี้คลิปฝ่ายโจทย์เป็นแผ่นซีดีไม่ใช่ต้นฉบับตรวจสอบที่มาไม่ได้นัดสืบพยานอีกครั้งปี2568เมื่อเวลา12:00 น.วันที่19สิงหาคม67นายวินยัติชาติมนตรีทนายความนายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจพยานหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา8เป็นโจทยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยในความผิดคดี112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550กรณีเมื่อปี2558นายทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้นายวินยัติกล่าวว่าวันนี้ได้สอบคำให้การของจำเลยโดยนายทักษิณให้การปฏิเสธพร้อมนำเสนอพยานหลักฐานประกอบด้วยพยานฝ่ายบุคคลฝ่ายจำเลย14ปากและพยานเอกสารอื่นซึ่งจะนำเสนอในชั้นพิจารณาคดีต่อไปส่วนฝ่ายโจทก์มีพยานทั้งสิ้น10ปากเชื่อว่ามีการสอบสวนไปแล้วและฝ่ายโจทก์ไม่ได้อ้างพยานเพิ่มเติมเนื่องจากอาจจะเห็นว่าเป็นพยานที่ไม่มีประโยชน์หรืออาจเป็นพยานที่ไม่สามารถพิสูจน์ความผิดของฝั่งจำเลยได้นอกจากนี้ยังมีพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามคลิปที่ปรากฏในระบบคอมพิวเตอร์โดยนายวินยัติยืนยันว่าคลิปที่มีการส่งตรวจตั้งแต่แรกเป็นการรวบรวมจากระบบอินเทอร์เน็ตลงในแผ่นซีดีไม่ใช่หลักฐานจากสถานที่จริงเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบคลิปที่เป็นประเด็นยืนยันว่าคลิปดังกล่าวไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ถึงความเป็นต้นฉบับการตัดต่อและการแปลความเป็นภาษาไทยก็ไม่สมบูรณ์เรื่องนี้มีภาษาอังกฤษเพียงคำเดียวที่เป็นปัญหาและนำไปสู่การกล่าวหานายทักษิณซึ่งสอดคล้องกับที่ตนได้เคยแถลงก่อนหน้านี้ว่าหลักฐานของฝ่ายโจทก์เป็นเพียงการรวบรวมคลิปนายวินยัติกล่าวว่าสำหรับเรื่องคลิปที่ไม่ได้มาจากต้นฉบับจะนำมาเป็นข้อต่อสู้ของจำเลยได้อย่างไรนั้นยังไม่สามารถลงรายละเอียดในเวลานี้ได้หลังจากนี้จะเป็นการพิสูจน์ความจริงต่อศาลขึ้นอยู่กับศาลจะรับฟังพยานหลักฐานและมีคำวินิจฉัยอย่างไรอย่างไรก็ตามมองว่าเรื่องนี้นายทักษิณถูกกระทำจากระบบการกล่าวหาซึ่งตนมองว่าระบบการกล่าวหาของประเทศไทยยังมีปัญหาหากมีโอกาสก็ควรมีการแก้ไขนายวินยัติกล่าวว่าสำหรับการสืบพยานหลังจากนี้มีทั้งหมด7นัดโดยฝ่ายโจทก์นัดในวันที่1 2และวันที่3กรกฎาคม2568นัดสืบพยานฝ่ายจำเลยจะสืบพยานในวันที่15 16
22และวันที่23กรกฎาคม2568หลังจากนั้นจะจัดทำคำพิพากษาของศาลต่อไปซึ่งหลังการนัดสืบพยานในปีหน้านั้นเนื่องจากศาลอาญาเป็นศาลใหญ่มีคดีจำนวนมากต้องนัดสืบพยานไปตามลำดับของคดีส่วนจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นตนเองไม่มีความเห็นเมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายจำเลยจะขอยื่นสืบพยานลับหลังหรือไม่นายวินยัตกล่าวว่าได้รับการยืนยันจากนายทักษิณว่าท่านพร้อมที่จะมาสืบพยานทุกนัดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยตัวเองและพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาไม่มีเจตนาที่จะก้าวล่วงสถาบันและพร้อมที่จะได้แสดงความจงรักภักดีเพื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ซึ่งประชาชนคนไทยก็เห็นได้อยู่แล้วหากศาลอนุญาตให้สืบพยานลับหลังท่านอาจจะไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองส่วนนายทักษิณจะมีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศอีกหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาและในการต่อสู้คดีนี้นายทักษิณมีความมั่นใจไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษนายวินยัตกล่าวส่วนกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.ยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจกรณีที่เอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณในการรักษาตัวที่ชั้น14นี้นายวินยัตกล่าวว่านายทักษิณไม่ได้กังวลซึ่งตนขอยืนยันว่านายทักษิณป่วยจริงและตนก็เป็นทนายเพียงคนเดียวที่ไปเยี่ยมนายทักษิณและตัวนายทักษิณก็อยู่ชั้น14จริงผู้สื่อข่าวถามว่าหากปปช.เรียกนายทักษิณไปให้ปากคำเจ้าตัวจะพร้อมเข้าให้ข้อมูลหรือไม่นายวินยัตระบุว่าอยู่ที่ว่านายทักษิณเกี่ยวอะไรเพราะท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ก็ขึ้นอยู่กับปปช.จะพิจารณาว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูลและจะไต่สวนนายทักษิณหรือไม่แต่หากมีการไต่สวนนายทักษิณก็ยินดีเพราะท่านกลับเข้ามาในประเทศท่านบอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามกติกาของสังคมโดยเฉพาะกฎหมายไม่เช่นนั้นนายทักษิณคงไม่เข้าสู่กระบวนการส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องในหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องทักษิณชินวัตรยิ้มออกจากศาลโบกมือบอกไม่มีอะไรหลังตรวจพยานคดี112ทักษิณพร้อมต่อสู้ขึ้นศาลอาญาตรวจพยานหลักฐานอัยการสูงสุดสั่งฟ้องคดี 0.112